สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมองโลกเห็นธรรมค่ะประเทศจีนนะคะนับว่าเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดของโลกค่ะซึ่งปัจจุบันนั้นจีนเองก็มาเป็นมหาอำนาจในหลายๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจสังคมแล้วก็วัฒนธรรมที่แพร่กระจายไปทั่วโลกค่ะซึ่งตอนนี้นะคะมองในมุมพระพุทธศาสนาค่ะมีประเด็นที่น่าสนใจนั่นก็คือนโยบายไตรภาคี3ความเชื่อค่ะทำพุทธติดอันดับคนนับถือเป็นอันดับ2ของโลกค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยกันในประเด็นนี้ค่ะซึ่งก่อนที่เราจะไปพบกับพระวิทยากรนะคะเราไปชมสกู๊ปกันสักครู่ค่ะศาสนาพุทธจากอินเดียได้เข้ามาในประเทศจีนนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช608ในสมัยจักรพรรดิฮั่นหมิงในช่วงปฏิวัติวัฒนธรรมครั้งใหญ่ระหว่างปีพุทธศักราช2509ถึง2512ได้มีเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนต่อพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากคือทำให้พระพุทธศาสนาเกือบสูญสิ้นไปจากประเทศจีนเลยทีเดียวปัจจุบันพระพุทธศาสนาในประเทศจีน80%เป็นแบบมหายานและวัชรยานโดยชาวจีนได้นับถือร่วมไปกับปรัชญาเต๋าและขงจื้อและมีพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทอีก 20% มีพระสงฆ์ทั่วประเทศ 240,000 รูปแม่ชี 85,000 ท่านสำนักสงฆ์ 28,000 แห่งและวัดกว่า 16,000 วัดจึงถือว่าสถานะของพระพุทธศาสนาในประเทศจีนกำลังกลับมาอยู่ในช่วงขาขึ้นอีกครั้งได้รับการยอมรับและสนับสนุนมากกว่าศาสนาใดๆและมีรายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงให้การสนับสนุนเรื่องทางศาสนามากกว่าผู้นำจีนรุ่นก่อนๆระหวังว่าศาสนาจะช่วยเติมเต็มภาวะที่สังคมจีนขาดเสาหลักทางศีลธรรมจรรยาช่วยบรรเทาความปั่นป่วนวุ่นวายในสังคมได้ส่งผลให้พระพุทธศาสนาขึ้นแท่นเป็นศาสนาที่มีจำนวนผู้นับถือมากที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกหรือคิดเป็นเกือบ1ใน4ของประชากรโลกโดยกว่า 80% ของประชากรจีนทั้งประเทศ 1.4 พันล้านคนนับถือพุทธศาสนาอันเป็นผลมาจากนโยบายผ่อนปรนทางด้านศาสนาของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงทำให้ชาวจีนซึ่งเคยถูกกำจัดสิทธิ์ในการนับถือศาสนาในยุคคอมมิวนิสต์หันกลับมานับถือไตรศาสนภาคีซึ่งประกอบด้วยพระพุทธศาสนาปรัชญาเต๋าและปรัชญาขงจื้ออันเป็นความเชื่อที่เคยนับถือกันมาแต่เดิมก่อนเข้าสู่ยุคคอมมิวนิสต์ปีพุทธศักราช2557ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้กล่าวปาฐกถาที่องค์กรยูเนสโกว่าไตรศาสนภาคีมีบทบาทสำคัญต่อวัฒนธรรมจีนทำให้ประเทศจีนเป็นประเทศจีนแบบทุกวันนี้โดยเขาและพรรคคอมมิวนิสต์จีนพร้อมที่จะให้การสนับสนุนและฟื้นฟูไตรศาสนภาคีกลับมาเจริญรุ่งเรืองและเป็นหลักยึดสำหรับประชาชนชาวจีนอีกครั้งสีจิ้นผิงกับไตรภาคี3ความเชื่อดันพุทธขึ้นอันดับ2โลกยังมีมุมมองที่น่าสนใจติดตามได้ในมองโลกเห็นธรรมวันนี้ค่ะในช่วงมองโลกนะคะเป็นช่วงแรกของรายการค่ะในช่วงนี้เราจะมาพูดคุยกับประวัติความเป็นมาของพระพุทธศาสนาในประเทศจีนรวมถึงนโยบายไตรภาคีนะคะซึ่งเป็นการเป็นไตรศาสนภาคีของประเทศจีนที่ทำให้พระพุทธศาสนามีจำนวนคนนับถือมากขึ้นค่ะซึ่งวันนี้เราก็ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์นะคะพระสมนึกนันทสิทโธรองหัวหน้ากองศูนย์สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนาและได้รับความเมตตานะคะจากศาสตราจารย์ดร.อุทิศสิริวรรณค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์แล้วก็สวัสดีอาจารย์ค่ะมาสักการก็เป็นพรจากอาจารย์ค่ะในตอนนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับไตรศาสนภาคีของประเทศจีนที่อาจจะมีการแชร์ข้อมูลกันในโซเชียลมีเดียซึ่งก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะที่รายการของเราได้หยิบยกมาพูดคุยกันในวันนี้ค่ะอยากจะเริ่มคำถามแรกกับอาจารย์อุทิศนะคะก็คืออยากจะทราบถึงประวัติความเป็นมาของพระพุทธศาสนาในประเทศจีนค่ะอาจารย์ค่ะคือพุทธศาสนาในประเทศจีนเนี่ยจะเผยแพร่ไปตั้งแต่ตอนสังคายนาครั้งที่2นะครับคือทางมหายานเนี่ยเขาไม่ค่อยยอมรับการสังคายนาของเถรวาทที่เกิดขึ้นที่เมืองเวสาลีนะครับเพราะเขามองว่าเรื่องบัญญัติ10ประการเช่นการรับเงินรับทองเป็นต้นเรื่องการฉันอาหารเกินเวลาบ่ายคล้อยอะไรพวกนี้นะครับเขาก็มองว่ามันเป็นเรื่องที่มันต้องยืดหยุ่นและรวมถึงเขาบอกว่าจะต้องให้มีการปรับแก้เขาเรียกว่าศีล227ให้
ยืดหยุ่นเข้าตามภูมิประเทศนะครับเมื่อไม่ลงตัวเขาก็เลยเรียกว่าไปรวมตัวกันโดยที่ได้ราชวงศ์ทั้งของทางกุสานะนะครับที่ทางแถบคันธาระทางกัสมีระพวกนี้เขาสนับสนุนกันก็พอไปเผยแพร่ทั้งนั้นเสร็จนะครับก็มีพระอินเดียนำพุทธศาสนาเนี่ยเข้าไปเผยแพร่ต่อในเมืองจีนชื่อท่านกุมารชีพนะครับพอท่านไปในเมืองจีนท่านก็ภายหลังการต่อมาก็เป็นการจุดประกายให้หลวงจีนฟาเหียนแล้วก็พระถังซัมจั๋งเกิดตำนานเขาเรียกว่าอะไรนะครับไซอิ๋วนะครับไซอิ๋วซึ่งเราก็ต้องยอมรับเลยว่าการเดินทางของพระถังซัมจั๋งนี่ได้ผลเนื่องจากว่าเมื่อสัก2ปีก่อนผมไปประชุมระหว่างพุทธกับอิสลามที่ปากีสถานนะครับผมได้ไปดูเรียกว่าพิพิธภัณฑ์มีชีวิตของเขาเขายกย่องหนึ่งพระพุทธเจ้าสองยกย่องพระถังซัมจั๋งว่าเป็นหนึ่งในสิบบุคคลสำคัญของปากีสถานแล้วเรียกว่ามีสิ่งสำคัญอยู่ที่นั่นก็คือคันธาระเขาเรียกว่าศิลปะคันธาระมีภาษาที่เรียกว่าบุดิซึมคันธาระแล้วก็ภาษาซอกเจียนอะไรพวกนี้นะครับซึ่งโขตานอะไรพวกนี้ภาษาโขตานซึ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นเออร์ลี่บุดิซึมเป็นคำสอนพุทธที่เกี่ยวพันกับทางเมืองจีนแล้วต้องกราบเรียนเลยว่าทุกวันนี้ปากีสถานเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากจีนถนนในปากีสถานเนี่ยดีกว่าอินเดียครับแล้วก็โยงไปถึงที่บอกว่าทำไมทางจีนเนี่ยเขามองเห็นประโยชน์นะครับประโยชน์จากพุทธศาสนาเพราะว่าพระสายมหายานทำการเรียกว่าทำพุทธศาสนานี่เข้มแข็งผมยกตัวอย่างเช่นแจ็คหม่าที่เป็นเศรษฐีระดับแสนล้านเนี่ยก็ได้รับแรงบันดาลใจจากการไปจุดประกายไอเดียจากพระนะครับพระที่เมืองที่เขาอยู่นั่นนะครับที่ใกล้ๆกับทางเชียงไฮ้นะครับเขาอยู่ที่หางโจนะครับซึ่งก็มีผลต่อเนื่องกันมารวมถึงของแต่ทีเนี้ยต้องยอมรับเลยว่าจุดอับหรือว่าจุดดับแสงของพุทธศาสนาในจีนก็คือพอเขาเป็นคอมมิวนิสต์นะครับมีการบังคับพระศึกมีการไล่พระจากวัดไปทำนาแล้วก็ทำให้พุทธศาสนาถูกทำลายเสียหายไปเยอะแต่ตอนเนี้ยดีนะครับเป็นนิมิตหมายที่ดีที่เกิดนโยบายของท่านสีจิ้นผิงนี่นะครับเพราะท่านก็ถ้าถามผมนะครับท่านก็คงจะเป็นพระเจ้าเขาเรียกว่าราชวงศ์ถังนะครับถังไทจงอาจจะกลับชาติมาเกิดนะครับหรืออาจจะเป็นพระเจ้าอโศกมหาราชเพราะว่าท่านกลับจะกลับมาฟื้นฟูพุทธศาสนาและเป็นสัญญาณที่ดีครับอันนี้ต้องกราบเรียนเลยนะครับผมคิดว่าตอนนี้ได้ทราบว่าทางวัดพระธรรมกายก็มีการแปลพระไตรปิฎกบาลีเป็นภาษาจีนนะครับได้ทราบแล้วก็ได้ทราบว่ามีการส่งผมก็ยังเขียน recommendation ให้ท่านมหาอาคมท่านไปต่อมหาวิทยาลัยทางแถวกวางโจหรืออะไรสักอย่างนะครับก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายดีแล้วเคยมีพระจากมหาจุฬาหลานของท่านอธิการบดีพระพรหมบัณฑิตไปเรียนจนจบปริญญาเอกที่เมืองจีนครับเป็นนิมิตหมายดีครับทุกเรื่องครับค่ะในเรื่องของไตรศาสนภาคีนะคะที่เป็นนโยบายของท่านสีจิ้นผิงนะคะที่มีมาเมื่อหลายปีก่อนแล้วก็ทำให้คนเนี่ยมันเป็นการผ่อนปลนในการนับถือศาสนาใช่ไหมคะอยากจะถามพระอาจารย์สมนึกค่ะว่านโยบายไตรศาสนภาคีค่ะพระอาจารย์เป็นมาอย่างไรอะคะบันทึกบนแผ่นศิลาซึ่งจะเริ่มเลยตั้งแต่ว่าจริงๆแล้วประเทศจีนเนี่ยผูกพันกับพระพุทธศาสนามานานมากเลยตั้งแต่ครั้งสมัยเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยประสูติซึ่งก็มีการจารึกไว้ในสมัยราชวงศ์โจคือกษัตริย์เนี่ยชื่ อโจเจาราชวงศ์โจในวันนั้นเนี่ยได้เห็นบุพนิมิตเนี่ย4ประการก็คืออันที่1เนี่ยมีน้ำเอ่อขึ้นมาจากปกติเนี่ยที่มีน้ำเนี่ยจะแห้งแต่ในที่ที่มีน้ำเนี่ยเป็นแอ่งน้ำจะเต็มขึ้นมาทุกที่เลยแล้วก็มีน้ำผุดขึ้นมาแล้วก็มีแผ่นดินไหวแล้วก็มีสี5สีเนี่ยสวยงามมากพุ่งทยานขึ้นฟ้าเนี่ยแล้วเปล่งประกายตลอดทั้งคืนกษัตริย์โจเจาเนี่ยก็เลยสงสัยว่าจะเกิดนิมิตหมายที่ไม่ดีแก่บ้านเมืองหรือเปล่าประเทศจีนตอนนั้นก็เลยเรียกอำมาตย์คนหนึ่งเนี่ยเข้ามา
สอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นอามาตย์คนนั้นก็ได้ตรวจดวงตาดูแล้วก็ปรากฏว่าบอกกษัตริย์ว่าตอนนี้มีอริยบุคคลท่านหนึ่งกำลังประสูติกำลังเกิดขึ้นมาบังเกิดขึ้นมาบนโลกแล้วก็อีก 1,000 ปีเนี่ยจะนำพระพุทธศาสนาเนี่ยมาสู่แผ่นดินของพระองค์กษัตริย์โจเจาก็เลยสั่งให้ไปบันทึกไว้บนแผ่นศิลาอันนี้ก็เป็นการบันทึกที่ถาวรจากนั้นเนี่ยมาอีก35ปีก็เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นมาอีกตรงกับวันตรัสรู้เพราะว่า35ปีตรัสรู้แล้วก็อีก80ปีต่อมาเนี่ยในสมัยพระเจ้าโจมู่พระเจ้าโจมู่เนี่ยก็ได้เห็นเหตุอัศจรรย์เหมือนเดิมเลยแต่จะมีพิเศษก็คือว่ามีสีลุ้ง12เส้นพาดมาจากทางทิศตะวันตกส่องสว่างเต็มเลยแล้วก็เกิดเหตุการณ์เหมือนเดิมเลยแล้วก็ได้มาสอบถามเหมือนกันอามาตย์ที่สนใจว่าวันนั้นคือเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ก็บอกว่ากายที่เป็นกายมหาบุรุษเนี่ยหรือกายระยะบุคคลท่านนั้นเนี่ยกำลังจะดับขันธปรินิพพานหรือว่ากำลังจะจากโลกไปก็ได้มีการบันทึกไว้คือสองเหตุการณ์นี้มีการบันทึกไว้บนแผ่นศิลาก็คือวันตั้งแต่วันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานมีหลักฐานจารึกไว้จนมาถึงกษัตริย์องค์นึงที่เรียกว่ามีความสำคัญในราชวงศ์ฮั่นชื่อว่าฮั่นหมิงตี้กษัตริย์ฮั่นหมิงตี้เนี่ยได้ฝันคืนนั้นฝันประหลาดมากเลยคือฝันว่ามีบุรุษหนึ่งสีทองสวยงามมากเลยเข้ามาในฝันตื่นเช้ามาก็เลยมาถามอมาตย์ผู้มีความรู้ความสามารถดูประวัติศาสตร์เนี่ยก็บอกว่าเนี่ยถึงเวลาแล้วที่พระองค์เนี่ยจะต้องไปอัญเชิญพระพุทธศาสนาเนี่ยมาจากแผ่นดินจีนค่ะอันนี้ก็เลยกษัตริย์ฮั่นหมิงตี้เนี่ยก็เลยจัดคณะทูตทั้ง18คนพร้อมทั้งม้าขาวจำนวนหนึ่งแล้วก็มีพระภิกษุสองรูปเนี่ยก็คือพระภิกษุองค์นึงชื่อพระพาสยะปมาคตังปมาตังคะแล้วก็พระธรรมรักษ์เนี่ยเสด็จไปอัญเชิญพระไตรปิฎกหรือว่าแล้วก็พระพุทธศาสนาเนี่ยมาจากประเทศจีนในก็จะได้กลับมาก็คือใช้เวลาเดินทางเนี่ยร่วมกัน3ปีกว่าจะเดินไปและกลับเนี่ยรวมกัน3ปีแล้วก็จะได้กลับมาคือพระสูตรพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็เป็นพระพุทธรูปกลับมาด้วยซึ่งเมื่อกลับมาถึงก็มีการแปลพระสูตรนั้นเนี่ยเป็นภาษาจีนแล้วก็ได้สร้างวัดเขาเรียกว่าวัดม้าขาววัดม้าขาวนี่คือทำไมถึงชื่อม้าขาวเพราะว่าเวลาไปอัญเชิญเนี่ยเอาม้าขาวไปแล้วก็ทำที่พักอาศัยสำหรับพระที่ไปด้วยทั้งสองรูปเป็นอนุสรณ์สถานอันนี้ก็ยังคงอยู่จนถึงปัจจุบันวัดม้าขาวก็มีอายุอยู่ตอนนี้ก็ประมาณเกือบ 2,000 ปีแล้วประมาณ 1,900 ปีอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ครั้งแรกที่ทำให้ประวัติพระพุทธศาสนาเนี่ยบังเกิดขึ้นในประเทศจีนค่ะแล้วก็ในส่วนของไตรศาสนาภาคีค่ะอาจารย์อุทิศคะทำไมอยู่ๆรัฐบาลจีนค่ะถึงมีการผ่อนปลนในการนับถือศาสนาให้กับคนในชาติคะผมเดาว่าโดนคือคาดการนะครับอันนี้ไม่แน่ใจในข้อมูลเพราะภาษาจีนผมจะไม่ค่อยสันทัดนะครับค่ะเวลาเข้าไปดูอะไรก็อาจจะเจาะลึกไม่ได้มากนักค่ะแต่ดูแล้วคิดว่าเป็นกระแสการเปลี่ยนแปลงทางโลกาภิวัตน์คือถ้าไม่เปลี่ยนเองก็จะต้องถูกบังคับให้เปลี่ยนครับแล้วจีนเองก็ต้องการพยายามสร้างภาพลักษณ์ให้เห็นว่ามีเสรีภาพเพราะว่าภาพลักษณ์ของจีนเนี่ยเสียหายในสหประชาชาติโดยเฉพาะการที่ไปลุกลานลุกล้ำทิเบตนะครับทิเบตเนี่ยเรียกว่าทำให้จีนภาพลักษณ์ไม่ดีแล้วก็จีนเองก็ยังมีภาพลักษณ์ในเชิงลบต่อไต้หวันนะครับไต้หวันก็เป็นอีกจุดนึงที่ทางจีนค่อนข้างจะเสียหายแล้วก็ถ้าผมมองดูท่านสีจิ้นผิงเนี่ยท่านเป็นตอนนี้ท่านยึดอำนาจอะไรได้ค่อนข้างเบ็ดเสร็จนั้นท่านก็มองว่าการจะเรียกความสนใจได้เนี่ยก็ต้องเอาศาสนานำก็เข้าใจว่าคงจะมีกุนซือหรือที่ปรึกษานะครับที่ให้คำปรึกษาแนะนำที่ดีก็อย่างที่ผมกราบเรียนไปในตอนต้นรายการว่าถ้าในแผ่นดินจีนเนี่ยถ้าในวงวิชาการตะวันตกนะครับเขาก็จะรู้ว่าในสมัยของท่านถังไทจงเนี่ยคือเป็นยุคทอง
ยุคทองของเมืองจีนแต่ถ้าพูดถึงย้อนอดีตในเชิงอักษรศาสตร์หรือภาษาศาสตร์นะครับภาษาพุทธสันสกฤตเนี่ยได้ใช้แพร่หลายกันก็น่าจะต้อง 2,000 ปีขึ้นนะครับจริงๆมันเก่ากว่า 1,900 กว่าปีแต่บังเอิญว่ามันจารึกเป็นอย่างที่บอกว่าเป็นซอกเจียนบ้างเป็นโขตานบ้างนะครับซึ่งบางทีเวลาเราจะมองจีนเนี่ยหลักฐานนักประวัติศาสตร์ค้นคว้าไปยุติถึงแค่ระดับหนึ่งแต่อย่างที่ท่านสมนึกท่านบอกก็ถูกนะครับพอเจอจารึกนี่ก็คิดว่าจบแล้วแต่พอค้นไปอีกไปเจอเก่ากว่านั้นอีกบางทีก็เจอโดยเฉพาะในแถบเอเชียกลางเนี่ยจะมีพุทธสันสกฤตเนี่ยอยู่เยอะนะครับอยู่เยอะเพราะฉะนั้นถ้าอะไรถ้าพูดถึงจีนเนี่ยมันจะต้องอาจจะบอกว่าณขณะนี้จบเท่านี้แต่ไว้สักพักนึงอาจจะเพิ่มได้เรื่อยๆมันไม่เหมือนเถรวาททางเถรวาทเราเนี่ยจบเลยเท่านี้ก็ไม่มีเก่ากว่านี้ละแต่ถ้าของจีนนี่อะไรที่มันยังซ่อนอยู่ที่ยังไม่ได้ปริวัติออกมาเนี่ยโดยเฉพาะพระสถูปเนี่ยนะครับพระสถูปที่บรรจุพระสารีริกธาตุเราต้องยอมรับว่าพระเจ้าอโศกท่านสร้างไว้ถึง 84,000 84,000 แห่ง 4,000 องค์เพราะฉะนั้นในจำนวนเนี้ยส่วนหนึ่งก็อยู่ในแถวอุยกูอุยกูที่นิคมปกครองอุยกูที่เป็นส่วนหนึ่งของทางจีนแล้วในแถบจีนที่ต่อกับมองโกลกับรัสเซียจีนทิเบตซึ่งเรายังไม่ค้นพบอีกนั่นถามผมว่าประวัติศาสตร์เกี่ยวพันกับจีนเนี่ยเราตอบยากไอ้ที่ผมก็ตอบเฉพาะเท่าที่เป็นที่ยุติเท่านั้นนะต้องกราบเรียนนะครับเหมือนเมืองไทยเราเนี่ยถ้าเราจะไปบอกว่าจบลงสมัยอยุธยามันไม่ใช่จริงๆพุทธศาสนามันตั้งแต่สมัยทวารวดีอันนี้พูดกันตรงๆน่ะนะครับแล้วมันมีรอยต่อมหายานอินโดนีเซียเนี่ยเคยเป็นอาณาจักรรุ่งเรืองมาก่อนนั้นหลวงจีนทั้งหลายที่ว่าเนี่ยเดินทางมาจนถึงสุราษฎร์ธานีเดินทางมาถึงนครศรีธรรมราชเดินทางมาถึงอาณาจักรศรีวิชัยเพราะฉะนั้นผมว่าสีจิ้นผิงเนี่ยเขามองเห็นแล้วครับว่าถ้าเขาจะเชื่อมโยงเอเชียให้เป็นปึกแผ่นเขาก็ต้องเอาพุทธศาสนาไม่มีทางเลี่ยงแต่เขาฉลาดนะครับเขาก็พยายามบูรณาการเถรวาทกับมหายานกับวัชรยานก็ทีเดียว3นิกายเลยนะครับแล้วโดยเฉพาะทางสมาคมจีนเนี่ยเขาเข้มแข็งสมาคมจีนเขามีทุนพระจีนเขาก็มีทุนสนับสนุนแล้วด้วยอุดมการณ์ความเป็นพุทธของเขาคืออย่างที่บอกไงครับว่าเขาเคยถูกกดดันถูกไม่ให้เผยแพร่เรียกว่าเคยต่อสู้เคยตายกันเป็นนับหมื่นนับหลายหมื่นมาแล้วเมื่อเขาเรียกว่าอะไรแต่ของเรานี่ยังแค่เพิ่งเริ่มต้นนะครับเราแค่เพิ่งทะเลาะกันเฉยๆแต่ของเขานี่ผ่านการลบราฆ่าฟันผ่านอะไรมาแล้วผมเชื่อว่าพุทธศาสนาเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องพูดแล้วก็ตกใจนะครับผมไปอินเดียมาเนี่ยท่านโมดีเนี่ยตอนนี้ก็หนุนพุทธศาสนาผมคุยกับศาสตราจารย์ดร.สราวน่ะนะครับศาสตราจารย์ดร.สราวนี่จะอยู่ที่มหาวิทยาลัยเดลีท่านก็น้อยอกน้อยใจเสียใจว่าทางธรรมกายเราหรือมหาจุฬาไม่เชิญท่านมาเพราะท่านบอกว่าท่านอยากจะเชิญท่านโมดีมาด้วย คือถ้าเกิดปีหน้าเราจัดวิสาขะนะครับเราเชิญท่านโมดีมาเชิญท่านสีจิ้นผิงมาได้เนี่ยจะเป็นการจุดประกายครับค่ะค่ะก็ขอบคุณนะคะสำหรับท่านวิทยากรในช่วงนี้นะคะในช่วงมองโลกค่ะเราก็ได้ทราบประวัติความเป็นมาของพระพุทธศาสนาในประเทศจีนนะคะซึ่งที่พระวิทยากรท่านได้บอกเราไปนะคะก็คือมีความเป็นมายาวนานนะคะแล้วก็ยังสามารถที่จะค้นพบอะไรใหม่ๆได้อีกนะคะซึ่งก็เป็นที่น่าสนใจแล้วก็น่าติดตามค่ะส่วนในช่วงเห็นธรรมนะคะเราจะมาคุยกันต่อค่ะเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของพระพุทธศาสนาในประเทศจีนนับจากที่มีนโยบายการผ่อนปลนนะคะในการนับถือศาสนาของรัฐบาลจีนค่ะช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ค่ะในช่วงเห็นธรรมนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกับท่านวิทยากรกันต่อค่ะเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในประเทศจีนนะคะมาเริ่มคำถามแรกค่ะกับอาจารย์อุทิศนะคะอยากจะถามอาจารย์ค่ะว่าตอนนี้ค่ะหลังจากที่มีนโยบายการผ่อนปลนการนับถือศาสนาในจีนเกิดขึ้นเนี่ยพระพุทธศาสนาก็มีโอกาสที่คนจะหันมานับถือมากขึ้นอยากทราบว่ารัฐบาลจีนเองปัจจุบันได้มีการสนับสนุนหรือว่าฟื้นฟูพระพุทธศาสนาอย่างไรบ้างคะครับเท่าที่ทราบเป็นรูปธรรมเนี่ยจะอยู่แถวคุณหมิงอยู่นาน12ปันนาแถวนี้นะครับเห็นพระท่านผมไปเจอพระแล้วพระท่านบอกว่าตอนนี้รัฐบาลจีนสนับสนุนทุกเรื่องเลยเรื่องสื่อสิ่งพิมพ์เรื่องทุกอย่างเลยเรียกว่าอนาคตพุทธเถรวาทเราเนี่ยเขาเรียกว่าจุดกระแสติดที่แถวนี้
ถว12พันนานะครับแล้วถ้าผมไปดูแล้วทางจีนตอนใต้ที่ค่อนข้างติดกับทางฮ่องกงแถวเนี้ยทางฝ่ายมหายานพอดีผมไปประชุมแล้วก็เจอพระทางสายมหายานเขาก็บอกว่าได้รับการสนับสนุนดีมากดีมากนะครับซึ่งมันไม่เคยได้รับการดูแลอย่างนี้มาก่อนแล้วก็แล้วเท่าที่คุยดูกับท่านอาคมดูท่านอาคมท่านก็จะไปเรียนต่อก็ถ้าพระเราถ้าไปสายวิชาการเนี่ยจีนเขาเปิดรับแต่กรณีว่าของพระเรานี่เราจะเสียภาพลักษณ์นิดนึงคือเมื่อก่อนวีซ่าพระไปเนี่ยก็จะไปขายพวกวัตถุมงคลอะไรพวกนั้นนะครับมันก็เลยทำให้รัฐบาลจีนสตริกว่าถ้าเป็นนักบวชในพุทธศาสนาเนี่ยเขาโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยแบล็คลิสต์เลยนะครับถึงขั้นแบล็คลิสต์วีซ่าศาสนานี่ก็จะยากนิดนึงแต่เขาก็ผ่อนปลนให้ชาติอื่นที่ไม่โดนแบล็คลิสต์นะครับเช่นพม่าเช่นทางประเทศเขมรอะไรพวกนี้เขาเดินทางได้เสรีแล้วถ้าถามผมว่าจุดหนึ่งคือบังเอิญเขาเป็นมหายานแล้วก็วัชรยานซึ่งเขาศึกษากันจนถึงปริญญาเอกมานานแล้วนะครับแต่เขาเรียนเป็นภาษาจีนครับแต่เถรวาทนี่ถือว่าเป็นเรื่องใหม่สำหรับเขาเพราะว่าเถรวาททางส่วนที่อยู่ทางติดกับทางเชียงตุงเนี่ยเขาเรียนบาลีแบบพม่าเขาก็ไม่ได้ไปอะไรกับทางรัฐบาลจีนเพราะฉะนั้นส่วนเถรวาทเราเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยมันโลกยุคดิจิตอลมันคือต้องทลายพรมแดนครับคือต้องเหมือนกับว่าต้องเปิดใจเรียนพุทธศาสนาเปรียบเทียบผมใช้คำนี้แล้วกันนะครับต้องเปรียบเทียบเลยมหายานเถรวาทวัชรยานครับต้องเอา3อย่างนี้ไปด้วยกันคือแล้วพระนี่แหละครับพระเรานี่จะต้องทำงานให้เข้มแข็งแล้วอีกอย่างความเชื่อนี่มันจะขัดกันนิดนึงมหายานเนี่ยเขาจะมองว่าไหว้พระแล้วเฮงๆรวยๆเป้าหมายเขาน่ะนะครับแต่เถรวาทเรานี่จะเรียนจะเน้นวิมุตติหลุดพ้นไปนิพพานไงเราจะไปให้มันบูรณาการเข้ากับความเชื่อเขาผมยกตัวอย่างง่ายๆคือวิธีคิดของเขาก็จะเหมือนกับแล้วก็จะสังคมสงเคราะห์เขาถ้าอย่างไต้หวันนี่จะเป็นเรื่องการแพทย์เรื่องสิ่งแวดล้อมถ้าทางฮ่องกงนี่คือไปไหว้แล้วรวยเจ้าแม่กวนอิมพันมืออะไรพวกนั้นนะครับออกไปแนวปาฏิหาริย์แต่ถ้าทางของเราเนี่ยถ้าเราสามารถบูรณาการอิทธิปาฏิหาริย์อาเทศนาปาฏิหาริย์อะไรพวกนี้เข้ากันได้นะครับเราเขาจะชอบแต่ผมทราบนะครับว่าทางวัดพระธรรมกายกำลังแปลพระคัมภีร์บาลีเป็นจีนเป็นเรื่องหน้านุโมทนาถ้าทำสำเร็จแล้วจะบูรณาการได้เพราะจีนยังมีจุดแข็งอยู่อย่างนึงนะครับคือในบรรดาของพระเกี้ยวแก้วพระพุทธเจ้าเนี่ยชิ้นนึงเนี่ยจะอยู่ที่กรุงปักกิ่งนะครับซึ่งเขาเคยอนุญาตเอามาที่เมืองไทยอัญเชิญมาครับเคยอัญเชิญมาครับซึ่งจริงๆเขาจีนเขาโพสิทีฟกับไทยเรามากแต่เขาก็จะน้อยใจว่าไทยเราเนี่ยชอบด่าว่าจีนเป็นประเทศไม่ดีอะไรงั้นนี่นะครับอันนี้เสียงเขาบ่นกันว่าแต่ยังว่าเราเจอนักท่องเที่ยวศูนย์เหรียญอะไรอย่างเงี้ยแต่จีนเขาบวกกับเรามากนะครับผมเห็นปรากฏการณ์คือที่เชียงใหม่เนี่ยโอ้โหเข้าไปวัดบุพารามวัดนั้นวัดนี้เนี่ยคือกระแสหนังจีนนี่มันเขาเรียกว่าหนังอะไรครับที่มันตลกนั่นนะครับมันดึงคนจีนมาเยอะมากเลยเขาแห่มาเมืองทุกวันเนี่ยเขาก็ประทับใจจีนเห็นไหมครับว่าแจ็คมาขายทุเรียนนาทีเดียว 80,000 ลูกเลยครับนั่นนะครับยกตัวอย่างแต่ไงเราจะต้องอาศัยจุดอย่างเงี้ยคู่กันเหมือนกับที่ไต้หวันเขาทำสำเร็จนะครับไต้หวันเวลาจะไปแอฟริกาหรือจะไปที่ไหนเนี่ยเข้าเจ้าสมาคมการค้าควบคู่กับพุทธศาสนาแต่บางทีของเราเนี่ยผมสังเกตดูหอการค้าก็ดีสภาอุตสาหกรรมก็ดีเนี่ยไม่บูรณาการกับพุทธศาสนาอันนี้ผมฝากเป็นแง่คิดเฉยๆนะครับถ้าจะดีลกับประเทศพวกนี้นะครับครับค่ะมาถามต่อของพระอาจารย์สมนึกค่ะพระอาจารย์คะอยากจะถามความเห็นพระอาจารย์ค่ะว่าพระพุทธศาสนาของในประเทศจีนนะคะนับจากนี้ที่มีนโยบายผ่อนปรนแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลดีขึ้นอยากทราบว่าจะเป็นไปในทางไหนยังไงคะก็สืบเนื่องมาจากเมื่อยุคก่อนเลยที่รัฐบาลจีนยังเป็นคอมมิวนิสต์ตอนนี้ก็ยังเป็นคอมมิวนิสต์อยู่แต่ว่ามีการเปลี่ยนรัฐบาลในชุดปัจจุบันเป็นของนายประธานาธิบดีสีจิ้นผิงถ้าย้อนกลับไปยุคเดิมเลยคือถ้าหลายคนเคยมีโอกาสดูนะ คือหลวงพี่เนี่ยยังไม่มีโอกาสได้ดูภาพยนตร์จนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยหลวงพี่ไปสอนสมาธิที่ประเทศสหรัฐอเมริกาที่รัฐออริกอนเนี่ย มีโยมฝรั่งคนหนึ่งเขามาเจอหลวงพี่เขาก็ถามว่าเขาหลวงพี่ถามเขาก่อนว่าเคยเธอยูเคยเห็นบูดิสมังไหมเขาบอกว่าไม่เคยแต่เขาเคยเห็นในภาพยนตร์เรื่องนึงชื่อว่า Seven Years in Tibet
หลวงพี่ก็เฮ้ยมันมีเรื่องนี้อยู่ด้วยเหรอถ้าเป็นภาษาไทยหลวงพี่ก็เลยเข้าไปดูอ้อถ้าเป็นภาษาไทยก็คือว่า7ปีโลกไม่ลืมค่ะ7ปีโลกไม่ลืมก็เลยเข้าไปมีโอกาสเข้าไปดูที่ว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าอ๋อเรารู้เลยคราวนี้ทำให้เราเห็นภาพรวมทั้งการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแถบในประเทศทิเบตแล้วก็การที่จีนเนี่ยซึ่งเป็นคอมมิวนิสต์น่ะช่วงนั้นไปลุกลานเขาซึ่งในเรื่องเนี่ยเรื่องของเรื่องคร่าวๆก็คือว่าเขาสร้างหนังมาจากอัตตะชีวประวัติของคนหนึ่งที่ชื่อว่าไฮลิสฮาเลอร์ซึ่งเป็นชาวออสเตรียที่อยู่ทางยุโรปซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเกิดในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองคือนายฮาริสฮาเลอร์เนี่ยเขาเป็นนักไต่เขาหรือปีนเขายอดเยี่ยมมากเลยเขาได้เป็นตัวแทนของประเทศเยอรมันเนี่ยไปปีนเขาไปแข่งขันปีนเขาที่เทือกเขาหิมาลัยแล้วคราวนี้เขาเกิดปัญหาสงครามขึ้นคือเยอรมันประกาศสงครามกับสหราชอาณาจักรเขาก็เลยถูกจับที่นั่นแล้วก็ถูกขังอยู่แล้วเขาก็ตัดสินใจแหกคุกแล้วก็หนีขึ้นไปที่ทิเบตไต่เขาขึ้นไปจนกระทั่งไปเจอองค์ดาไลลามะตอนนั้นเป็นวัยเด็กอยู่อายุประมาณก็10 ขวบแล้วก็เป็นองค์ที่14ก็เป็นองค์ปัจจุบันของเรานี่แหละของเราก็ปัจจุบันที่เรารู้จักกันคือท่านคือองค์ที่14แล้วก็ไปอยู่ที่นั่นก็ไปสอนด้านภูมิศาสตร์ดาราศาสตร์ให้ดาราลามะสอนก็คุยภาษาอังกฤษแล้วก็ได้ภาษาอังกฤษได้ฝึกอะไรกันต่างๆนานาแล้วก็ที่สำคัญไปฝึกการรบยุทธศาสตร์การรบให้กับชาวทิเบตด้วยซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงอยู่ในปีคริสตศักราช1944ถึง1951ก็รวมทั้งหมด7ปีแล้วเกิดที่ในหนังที่หลวงพี่ดูเนี่ยเขาก็จำลองเหตุการณ์เลยว่าทางเหมาเจอตุงเนี่ยส่งนายพลมาบุกเลยที่วังท่านที่ในวังขององค์ดาไลลามะเลยมาเจรจากันก่อนว่าจะเอายังไงอะไรเงี้ยท่านก็ให้พรดีเลยว่าเออเราไม่อยากจะมีอะไรอยากจะให้ท่านมีความสุขนะแต่รัฐบาลจีนไม่ยอมก็ทำลายก็ทำลายเละเลยแล้วก็เลยเกิดนั่นแหละตั้งแต่ปีที่บุกก็คือ1900คริสต์ศักราช1950ก็เกิดทำลายองค์ไดมัสก็จากนั้นก็อยู่ที่ทิเบตไม่ได้ละจากนั้นก็เลยต้องหนีมาที่ที่อินเดียหรือเปล่าที่อินเดียนะก็อันนี้ก็คือจากในเรื่องของประวัติศาสตร์เนี่ยเราทำเห็นว่าโอ้โหพระพุทธศาสนาในช่วงที่เป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยเขาไม่ให้มีการเรียกว่ามีความเชื่อใดๆเกิดขึ้นเลยเพราะว่าลัทธิคอมมิวนิสต์ก็ทุกอย่างก็ต้องรวมอำนาจเบ็ดเสร็จทุกอย่างเลย คือถ้าย้อนกลับไปเนี่ยเขาจะให้ประชาชนเนี่ยแค่หมูเนี่ยแค่ครึ่งกิโลกรัมต่อ1เดือนเท่านั้นเลยประชาชนถึงขนาดอดอยากเนี่ย ที่ถามมาว่าตอนนี้มันเป็นยังไงแล้วก็จะมีนโยบายยังไงเขากฎคือมีความทุกข์ทรมานในอดีตแล้วก็เห็นว่าการปฏิวัติศาสนาและวัฒนธรรมเนี่ยมันสร้างความบอบช้ำมามากมายนะในช่วงนี้สีจิ้นผิงก็เลยตั้งไตรศาสนาภาคีก็คือที่บอกไปคือไตรก็คือ3ศาสนาก็คือศาสนาภาคีก็คือการมีส่วนร่วมการอยู่ร่วมกันเนี่ยทั้งศาสนา3ศาสนาคือพระพุทธศาสนาแล้วก็ลัทธิของเขาเรียกเป็นปรัชญาเต๋าแล้วก็ปรัชญาของจื้อซึ่งเป็นแล้วก็ในส่วนที่เป็นวัชรยานมารวมกันก็คือให้ยึดเอาแบบดั้งเดิมที่ก่อนหน้านั้นที่ชาวจีนเคยอยู่ยังมีความสุขและตอนนี้ในข้าราชการระดับสูงที่เป็นผู้นำคอมมิวนิสต์ของรัฐบาลนี้ก็เหมือนกันจริงๆแล้วที่หลวงพี่ไปสืบค้นมาจากหลายที่นะทั้งหนังสือทั้งวารสารต่างๆเนี่ยก็จริงๆแล้วเบื้องลึกเนี่ยก็คือว่าทางนายสีจิ้นผิงแล้วก็ภรรยาเนี่ยแล้วก็พ่อของสีจิ้นผิงด้วยเนี่ยเขามีความสัมพันธ์อันดีกับองค์ไดลามะในส่วนของ
ตรงนี้อยู่นะแต่เขาก็ไม่ยังไม่ได้แบบมันเป็นข่าวที่อาจจะยังไม่ได้กองนะเป็นข่าวออกมาว่าเขามีความสัมพันธ์ที่ดีแล้วในอนาคตอันใกล้นี้จะเป็นนิมิตหมายอันดีที่วันหนึ่งวันใดในอนาคตอันใกล้นี้องค์ไดลามะอาจจะได้กลับไปเยือนที่ทิเบตอีกครั้งหนึ่งซึ่งชาวจีนเนี่ยเคยผิดหวังกับเรื่องคอมมิวนิสต์มาหลายครั้งเลยแล้วก็มีปัญหามากมายเลยมีอยู่คนหนึ่งซึ่งเป็นระดับผู้นำอยู่ในร่วมของรัฐบาลชุดนี้แหละเขาก็หาทางออกไม่ได้เกือบล่มจมแล้วเขาก็เลยมาลองนับถือพระพุทธศาสนาของทิเบตก็คือวัชรยานเนี่ยแล้วก็นิมนต์พระองค์หนึ่งเป็นพระลามาเนี่ยมาทำบุญมาให้พรมาปฏิบัติตามเนี่ยจนปัจจุบันเนี่ยเขากลับมารวยระดับเป็น100ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็เลยตั้งสมาคมพระพุทธศาสนาในประเทศจีนขึ้นแล้วก็ตอนนี้ก็แผ่ขยายไปทั่วเลยแล้วก็เนื่องจากรัฐบาลชุดนี้เริ่มที่จะยอมรับพระพุทธศาสนาแล้วก็กำลังฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมาให้เจริญรุ่งเรืองอีกครั้งนึงเพราะว่าจริงๆเนี่ยในยุคก่อนเนี่ยจีนเนี่ยเคยมีพระอยู่ถึง2 ล้านรูปสองล้านรูปวัดอีกหลายหมื่นจะเรียกว่ามากที่สุดในโลกก็ยังได้ในตอนนั้นก็นี่ก็เป็นนิมิตหมายดีว่าพระพุทธศาสนาจะกลับมาเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งในยุคของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแต่ยังไงก็ต้องรอดูกันไปนะเพราะว่าคนเราก็ยังมีกิเลสเนาะในเมื่อเขาได้อำนาจมาเนี่ยแรกๆก็อาจจะดีนะแต่ทองมีทั้งอำนาจมีทั้งคนเชียร์คนชมอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ต้องดูกันไปว่าเขาจะยังคงรักษาความดีแล้วก็ความตั้งใจที่จะให้พระพุทธศาสนาเนี่ยแล้วก็ความเชื่อดั้งเดิมของเขาที่ทำให้คนจีนเนี่ยนับถือความเชื่อนั้นต่อไปหรือเปล่าก็ต้องรอดูกันไปอาจารย์ค่ะก็ในช่วงเห็นธรรมนี้นะคะเราก็ได้รับฟังค่ะทัศนะในแง่ของการเจริญเติบโตของพระพุทธศาสนาในประเทศจีนนะคะหลังจากที่รัฐบาลจีนเองเริ่มให้ความสำคัญแล้วก็ให้ความสนใจที่จะฟื้นฟูพระพุทธศาสนาโดยนำโดยสีจิ้นผิงนะคะประธานาธิบดีคนปัจจุบันของรัฐบาลจีนค่ะซึ่งในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะเราจะยังมาพูดคุยกับพระวิทยากรแล้วก็วิทยากรของเรากันต่อค่ะช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ค่ะในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะเราจะกลับมาพูดคุยกับพระวิทยากรและก็วิทยากรของเรากันต่อในประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในประเทศจีนนะคะค่ะในประเด็นที่อยากจะถามค่ะอาจารย์ก็คือว่าตอนนี้ประเทศจีนเองก็กำลังมีความเคลื่อนไหวทางพระพุทธศาสนาที่น่าสนใจซึ่งอยากจะถามอาจารย์ค่ะว่าการที่ประเทศจีนนะคะให้ความสำคัญกับพระพุทธศาสนามากขึ้นจะส่งผลกับภาพรวมพระพุทธศาสนาของทั้งโลกยังไงบ้างคะอาจารย์อุทิศคะครับผมมองดูว่าเป็นแง่บวกนะครับแง่บวกเพราะว่าจีนเองตอนนี้ถ้าผมดูในนโยบายท่านสีจิ้นผิงน่ะนะครับยังไงเขาก็ต้องมีนโยบายเส้นทางสายใหม่เขาอยู่น่ะนะครับพอเป็นเส้นทางสายใหม่แล้วเนี่ยสิ่งที่ซิลโรดของเขาน่ะนะครับเขาก็จะต้องเอาพุทธศาสนาควบคู่ไปด้วยในประเทศต่างๆที่เป็นเส้นทางของเส้นทางสายใหม่แล้วเมื่อดูในเรื่องแง่ของการตัดรถไฟความเร็วสูงน่ะนะครับเขาก็ตัดเชื่อมลงมาจนถึงสิงคโปร์จนถึงทางลาวหรือเวียดนามเขามาหมดเมื่อมาหมดแล้วส่วนมากเขาก็ผมดูนะครับถ้าเราเป็นที่ปรึกษาทางด้านสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยเขาก็ต้องมองในเรื่องวัฒนธรรมเมื่อมองวัฒนธรรมแล้วเนี่ยตัวจะเชื่อมได้ดีที่สุดก็คือพุทธศาสนาก็เลยมองว่าตัวนี้เป็นผลบวกต่อวงการพุทธทั่วโลกแล้วถ้าเราดู PAW Research Institute ที่วอชิงตันดีซีเขาทำวิจัยออกมานะครับเขาก็บอกว่าที่จีนเนี่ยมีจำนวนประชากรที่เป็นพุทธบวกขงจื้อบวกเต๋าเนี่ยก็น่าจะประมาณ500กว่าล้านถ้า500กว่าล้านนี่ก็ถือว่าก็น่าจะเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับดูแล้วนะเยอะแต่ทีนี้อาจจะไม่ใช่เป็นพุทธแบบ 100% คืออย่างที่บอกว่าถูกทำลายไปเยอะในช่วงสงครามที่เขาวัฒนธรรมอะไรเขาน่ะนะครับถูกทำลายไปเยอะ
วัดเป็นหมื่นๆวัดพระถูกบังคับให้สึกเนี่ยเยอะผมเชื่อว่าตอนนี้กลับมาแล้วเมื่อกลับมานี้จะเข้มแข็งเพราะว่าชาวพุทธที่ถูกทำลายล้างยุคนั้นเนี่ยมีภูมิต้านทานเพราะเขามีภูมิต้านทานเนี่ยเขารู้ว่าเขาจะทำอย่างไรโดยเฉพาะที่ผมเห็นปรากฏการณ์คือชาวพุทธที่มาลิงก์กับมหาจุฬาเอาที่ว่าที่ผมเห็นชัดๆ นะครับชาวพุทธทางจีนตอนใต้เนี่ยเขาจะมามีสัมพันธ์ที่ดีกับทางมหาจุฬาแล้วเขามาเซ็น MOU แล้วก็มาทำกิจกรรมให้พระให้ทุนพระไปเลยแล้วก็ให้พระพยายามจะให้มีส่วนร่วมกันไม่ว่าจะเป็นทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนความรู้ต่างๆนะครับนี่เป็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นนี่เพิ่งเห็นเมื่อปี2ปีนี้เองท่านรองอธิการบดีท่านเจ้าคุณสวัยท่านก็เล่าให้ผมฟังว่าถ้าตอนนี้โฟกัสท่านมองไปเลยที่ฮ่องกงกับจีนตอนใต้เพราะว่าเขาถวายประถมแบบเต็มร้อยนะครับนี่คือสิ่งที่ผมเห็นนะแต่ถ้าทางฝั่งอย่างที่ท่านสมนึกท่านเห็นก็อาจจะอีกมุมหนึ่งนี่เอาว่าทางฝั่งของมหาจุฬาก่อนนะครับแต่ถ้าเห็นอีกปรากฏการณ์หนึ่งคือทางแถวคุณหมิงเนี่ยส่งเสริมชัดเจนครับสื่อสิ่งพิมพ์ทุกอย่างครบวงจรเลยเขายังชวนผมเรียกว่าอาจารย์เอาบาลีไปพิมพ์ที่ทางโน้นเลยบอกงั้นบอกหน้าไปพิมพ์เป็นภาษาจีนว่างั้นน่ะนะครับครับนี่คือสิ่งที่รู้เห็นทราบนะครับค่ะอาจารย์สมนึกคะในส่วนของนโยบายของประเทศไทยที่เราจะรับรองรับนะการเปลี่ยนแปลงหรือว่าความเจริญเติบโตของพระพุทธศาสนาที่เกิดขึ้นในประเทศจีนค่ะคณะสงฆ์ไทยหรือว่ารัฐบาลไทยค่ะควรที่จะมีการเตรียมพร้อมในเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะในส่วนของการเตรียมความพร้อมของทางด้านของพระและคณะสงฆ์เองเนี่ยเอาในส่วนของที่วัดพระธรรมกายก่อนที่หลวงพี่รู้เนี่ยใกล้ๆตัวเนี่ยคือจากที่หลวงพี่เคยมีโอกาสได้ไปศึกษาดูงานที่ประเทศไต้หวันที่พูดภาษาจีนได้ที่ไต้หวันเนี่ยเรามีสาขาอยู่หลายสาขามากมายเลยที่หลวงพี่ไปก็จะเป็นที่วัดพระธรรมกายไทเปแล้วก็มีโอกาสไปดูงานหลายที่เลยไม่ว่าจะเป็นวัดที่เป็นของการเผยแผ่ของประเทศไต้หวันไม่ว่าจะเป็นวัดกัวกงซานแล้วก็มหาวิทยาลัยฝากู่แล้วก็องค์กรพุทธสื่อจี้หรือว่าหลากหลายที่เลยในส่วนของเราเองเนี่ยที่วัดพระธรรมกายไทเปตอนนี้มีนักศึกษาจำนวนมากเป็นทั้งนิสิตของซันออฟพีทก็ตามเป็นของพระสงฆ์ของเราก็ตามเนี่ยไปเรียนภาษาจีนอยู่ที่นั่นก็เตรียมความพร้อมอาจารย์ที่จะรอวันที่จะจีนเนี่ยเปิดประเทศแล้วให้สามารถพระเดินทางไปเผยแผ่ยังประเทศจีนได้อย่างถูกต้องแล้วก็สามารถสร้างวัดที่นู่นได้ถ้าตอนนี้เรามีโอกาสแล้วเนี่ยก็คงต้องไปเตรียมตัวที่จะไปเผยแผ่ที่ประเทศจีนทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในส่วนของที่วัดเองก็มีน้องที่เป็นนักศึกษา DCI เนี่ยซึ่งมีโครงการเรียนตอนนี้มีเรียนภาษาอินเตอร์ก็คือภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาอังกฤษอะไรต่างๆเนี่ยก็จะได้เตรียมตัวไปศึกษาต่อที่ประเทศไต้หวันหรือประเทศจีนต่อไปในอนาคตแล้วก็จะไปขยายไปเหมือนกับประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งตอนนี้เรามีเกือบถึง20สาขาก็จะมีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเชิงรุกต่อไปที่จะได้ทำการบวชพระที่นั่นเองซึ่งจะเอาพระที่จีนเนี่ยถ้าเขามีโอกาสให้เราเผยแผ่ได้เต็มที่เนี่ยก็จะบวชพระที่จีนแล้วก็มีการนำพระที่จีนเนี่ยไปเผยแผ่โดยตรงเลยก็จะทำให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนี่ยก้าวหน้าแล้วก็คืบหน้าไปในเชิงรุกอันนี้ก็เป็นในเบื้องต้นที่หลวงพี่ทราบมาในการเผยแผ่ที่เราได้เตรียมไว้จริงๆมีหลายอย่างมากมายเลยว่าจะเป็นพระไตรปิฎกที่กำลังทำอยู่เป็นพระไตรปิฎกระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งตอนนี้กำลังรวบรวมพระไตรปิฎกจากหลายๆที่เลยไม่ว่าจะเป็นของneighborhood ก็คือเพื่อนบ้านของเราชาวพม่าศรีลังกากัมพูชาอะไรต่างๆเนี่ยรวบรวมเท่าที่หาได้ทั้งหมดนะเราจะจัดทำในระบบทุกภาษาเลยไม่ใช่เพราะภาษาไทยอย่างเดียวก็คือมาเราก็จะรวมกันว่าอันนี้เข้ากับพระสูตรไหนอยู่ตรงไหนก็จะเป็นเล่มที่เป็นระบบมาตรฐานซึ่งสามารถค้นหาได้หมดเลย อันนี้ก็เป็นด้านของการเตรียมตัวแต่ในส่วนของรัฐบาลเองเนี่ยในตอนนี้ก็ถ้ามีโอกาสฝากไปถึงก็บอกตั้งแต่ย้อนกลับไปเนี่ยในสมัยโบราณของทุกประเทศนะไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนเมื่อ
ประเทศจีนก็ดีในสมัยถ้าเป็นสมัยไหนเนี่ยกษัตริย์เนี่ยหรือพระราชาเนี่ยมีความสำคัญต่อการเผยแผ่เผยแพร่พระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นอย่างมากในยุคไหนสมัยไหนเนี่ยถ้าพระราชาหรือพระมหากษัตริย์เนี่ยให้ความสัมพันธ์หรือสำคัญเนี่ยกับพระพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธศาสนาก็จะเจริญรุ่งเรืองมากที่ประเทศจีนที่หลวงพี่บอกว่ามีพระบวชถึง2 ล้านค่ะ2ล้านเยอะมากในช่วงกษัตริย์ที่ให้ความสำคัญแล้วก็มีการบวชแต่ในช่วงไหนที่กษัตริย์หรือพระราชาเนี่ยไม่ให้ความสำคัญหรือเป็นคอมมิวนิสต์ก็จะทำลายพระพุทธศาสนาคือพระเนี่ยก็จับศึกให้เป็นทำไร่ทำนามีนโยบายก็คือยึดก็จะยึดวัดก่อนเลยจะยึดวัดเป็นสถานที่ราชการก่อนพระก็อยู่ไม่ได้นะถ้าจะอยู่ต่อไปก็ต้องไปทำนาทำไร่ทำนาหาเลี้ยงเอาเองก็เป็นการตัดตอนพระพุทธศาสนาอย่างนั้นน่ะพระพุทธศาสนาก็จะหมดไปแต่ว่าถ้ารัฐบาลสนับสนุนให้มีการบวชมีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างเต็มที่เหมือนในสมัยก่อนบ้านเราก็เป็นสมัยอยุธยาสมัยสุโขทัยเนี่ยมีพระเจ้าถ้าย้อนกลับไปก็มีหลายองค์เลยเนาะยมอาจารย์ในกษัตริย์ของเราที่สนับสนุนเนี่ยในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาก็จะทำให้พระพุทธศาสนาเนี่ยของเราเนี่ยเจริญรุ่งเรืองแล้วก็สืบต่อไปได้อย่างน้อย 5,000 ปีค่ะในช่วงท้ายค่ะอาจารย์ค่ะอยากจะขออาจารย์ดร.อุทิศนะคะได้ฝากข้อคิดค่ะเกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธศาสนาในประเทศจีนค่ะไปยังผู้รับชมค่ะครับก็มองจีนแล้วก็ย้อนกลับมามองเมืองไทยนะครับผมก็มองในมุมวิชาการว่าณขณะนี้พุทธศาสนาในประเทศไทยกำลังถึงจุดถ้าไม่เปลี่ยนเองก็ถูกบังคับให้เปลี่ยนก็แนวโน้มก็หวังว่านะครับหวังว่าเมื่อผ่านการปฏิรูปปฏิวัติพุทธศาสนาที่เห็นในเมืองไทยเนี่ยพุทธเถรวาทเราก็จะกลับไปเข้มแข็งแล้วก็จะสามารถทำงานร่วมกันกับทางพุทธในประเทศจีนซึ่งวัดพระธรรมกายได้เตรียมตัวไว้นะครับผมว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าเดินไปคู่ขนานกับทางมหาจุฬานะครับมหาจุฬาก็ทำไปด้วยกันซึ่งเราก็คงไม่ต้องคาดหวังรัฐบาลใดๆในฐานะที่พวกเราเป็นผู้นำชาวพุทธด้วยกันนะครับก็ต้องยึดตามพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้อัตตาหิตโนนาโถนะครับตนแลเป็นที่พึ่งของตนและเราก็ทำกันให้ดีที่สุดนะครับผมคิดว่าสิ่งที่ฝากไว้ก็คือเท่านี้ค่ะอาจารย์พระอาจารย์คะอยากจะในช่วงท้ายนี้นะคะอยากจะขอพระอาจารย์ได้ฝากข้อคิดถึงพุทธศาสนิกชนในประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องที่เราพูดมาทั้งหมดนะอยากจะให้พระอาจารย์ได้ฝากข้อคิดค่ะก็อยากฝากไว้เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลวงพี่ดีใจมากเลยที่มีโอกาสได้มาพูดแล้วก็ได้มาออกรายการในวันนี้เพราะว่าดีใจกับการที่ว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะได้เขาเรียกว่าดันพระพุทธศาสนาเนี่ยให้กลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเป็นเรื่องที่แบบโอ้หน้าตกใจซึ่งต้องตอนแรกหลวงพี่ก็คิดว่าจะรออีกสัก10 ปีหรือเปล่ากว่าจะเขาจะเปิดประเทศและมีโอกาสทำให้พระพุทธศาสนาของเราเนี่ยได้มีโอกาสเผยแพร่ไปยังทั่วดินแดนเขาเพราะว่าถ้าเราสามารถเผยแพร่พระพุทธศาสนาเนี่ยไปจีนเนี่ยมันก็ครึ่งโลกแล้วอะอาจารย์เกินครึ่งโลกแล้วเนี่ยก็ฉะนั้นพระพุทธศาสนาเนี่ยโดยเฉพาะของเราเองก็จะนำวิชาธรรมกายที่เป็นพุทธแท้ดั้งเดิมเป็นกายตรัสรู้ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยไปสู่ใจชาวจีนแล้วก็ชาวพุทธของทั่วโลกเลยเราก็จะมีโอกาสได้รับความจริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมจนมีความสุขภายในที่เกิดขึ้นในส่วนของหลวงพี่เองก็ถือว่าทางนี้เราก็ต้องเตรียมความพร้อมแล้วก็ฝากไปยังท่านพุทธศาสนิกชนโดยเฉพาะผู้ที่ชมรายการเนี่ยก็ในตอนนี้ในบ้านเราเองก็จะมีหลากหลายเลยหลากหลายที่เป็นแบบว่าทั้งข่าวเกี่ยวกับพระเรื่องของพระจับเงินหรือว่าพระมีเงินได้มีเงินไม่ได้อะไรเงี้ยในส่วนตัวเองเนี่ยหลวงพี่เองเนี่ยก็บิณฑบาตนะก็ต้องเราไปบิณฑบาตเนี่ยเขาใส่ปัจจัยมีหลายคนเลยนะก็มีความมาถามว่าใส่ปัจจัยได้ไหมค่ะนะหลวงพี่ก็อยากจะบอกเขาเหมือนกันนะว่าเวลาหลวงพี่ถ้าหลวงพี่ขึ้นรถแท็กซี่อย่างเงี้ยหรือกลับไปเยี่ยมไปหาโยมแม่ที่บ้านเงี้ยนั่งรถบัสรถแท็กซี่หรือว่า
เช่ารถเนี่ยไปเนี่ยถ้ารถเอาถ้ารถหรือว่าแท็กซี่หรือว่าจะเป็นแม้แต่เครื่องบินเนี่ยจะกลับไปเผยแผ่ต่างประเทศเนี่ยเขาออกกฎหมายมาว่าเออฟรีสำหรับพระเนี่ยว่าสามารถถ้ามีบัตรตุทิสงฆ์เราโชว์แล้วก็เราสามารถขึ้นเดินทางไปไหนมาไหนได้ฟรีโอเคไม่ต้องมาใส่บาตรหลวงพี่ด้วยเงินหรอกหลวงพี่สามารถที่จะไปหาโยมพ่อโยมแม่ที่บ้านหรือว่าสามารถเดินทางไปเผยแผ่ต่างประเทศได้อันนี้มันย้อนกลับมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยพระวินัยออกมาพระวินัยเนี่ยเราอยากจะรักษาให้ครบ227ข้อบริสุทธิ์บริบูรณ์เนี่ยแต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยมันไม่เอื้ออำนวยถ้ารัฐบาลหรือว่าท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยบอกว่าพระขึ้นเครื่องบินขึ้นรถบัสหรือว่าสาธารณะเนี่ยฟรีหรือแม้แต่รักษาพยาบาลฟรีเพราะว่าตอนนี้ไปหาหมอโยมอาจารย์ไปหาหมอฟันเนี่ยยังเก็บตังค์หลวงพี่เลย บอกถ้าบอกถ้าหลวงพี่แม้แต่ร้านอาหารบางครั้งเนี่ยต้องเดินทาง ต้องเดินทางไปทำภารกิจยังต่างนอกวัดเนี่ย ไปฉันมีอยู่ครั้งนึงก็เป็นเรื่องตลกตลกในกลุ่มของพระเพื่อนด้วยกันรุ่น25พระตรงชัยเนี่ย พระองค์นั้นท่านก็แบบว่าไม่รู้เหมือนกันว่ายังไงก็อาจจะไม่รู้ว่าต้องจ่ายตังค์ไงท่านพอฉันเสร็จแล้วเนี่ยประมาณ10รูปก็เรียกโยมมาอ่ะโยมตั้งใจแล้วพอนะค่ะแต่คิดว่าไม่ต้องจ่ายตังค์โยมก็บอกรีบเอาบินมาวางเลยเ นี่ยอันนี้ก็เป็นแบบนี้ว่าเออเรามีก็ต้องกลับมาย้อนถามว่าถ้ามีนโยบายรองรับว่ามีอะไรซัพพอร์ตให้พระบ้างค่ะในการที่จะไม่ให้ใช้เงินเนี่ยก็จะเป็นการดีว่าในปัจจุบันมันไม่ใช่อย่างนั้นออกไปนอกวัดก็ต้องจ่ายปัจจัยแล้วทั้งค่าเรียนหนังสือทั้งค่าไปโปรดโยมพ่อโยมแม่ที่บ้านหรือกลับไปเยี่ยมหรือกลับไปเดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างต่างแดนอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องฝากกับรัฐบาลแล้วก็กรมการพระพุทธศาสนาหรือพศ.อะไรให้ลองมาตรึกตรองดูให้ดีว่าเออจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงในชีวิตพระปัจจุบันเนี่ยหรือก็คืออย่างน้อยก็ถ้าอยากลองก็มาบวชตั้งภาษาหนึ่ง จะได้รู้ว่าชีวิตพระมันเป็นยังไงหลวงพี่ก็มีเรื่องอยากฝากให้พุทธศาสนิกชนเนี่ยทุกท่านไว้เพียงเท่านี้ก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ใส่บาตรนะทุกท่านเลยก็อนุโมทนาบุญค่ะสาธุค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในรายการมองเห็นธรรมวันนี้นะคะเราก็ได้รับฟังนะคะทัศนะเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในประเทศจีนนะคะโดยเฉพาะในช่วงที่มีการผ่อนปลนการนับถือศาสนาโดยรัฐบาลของที่นำโดยท่านสีจิ้นผิงนะคะไปกันก็ครบทุกมิติเลยนะคะพระอาจารย์ทั้งอาจารย์ด้วยนะคะที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกันในวันนี้ค่ะก็สำหรับท่านใดนะคะที่อยากจะดูย้อนหลังนะเพื่อทำความเข้าใจกับเนื้อหามากยิ่งขึ้นนะคะสามารถที่จะดูย้อนหลังได้ค่ะซึ่งเราก็มีทั้งประวัติความเป็นมาของพระพุทธศาสนาในประเทศจีนนะคะรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของพระพุทธศาสนาในประเทศจีนที่เกิดขึ้นหลังจากมีนโยบายนี้นะคะรวมถึงประเทศไทยเองที่จะต้องเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะกระทบไปทั้งโลกเลยก็ว่าได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการมองโลกเห็นธรรมค่ะกราบขอบพระคุณพระวิทยากรนะคะแล้วก็กราบขอบพระคุณอาจารย์นะคะอาจารย์ดร.อุทิศศิริวัลนะคะที่เมตตามาให้ข้อมูลในรายการของเราค่ะค่ะวันนี้รายการมองเห็นธรรมขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ